วิดีโอนี้ก็จะเป็นการรีวิวรูบิก 3x3 กวนยืดเสียว EDM นะครับ Thai Rubik ตัวนี้มาในราคา730บาทที่ shop.thairubik.com นะครับซึ่งจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันแม่เหล็กจะเรียกว่า EDM ส่วนเวอร์ชันที่ไม่ใช่แม่เหล็กจะเรียกว่า E นะครับราคามันจะต่างกันก็คือยืดเสียว E เนี่ยราคา600ส่วนยืดเสียว EDM ราคา730นะครับต่างกันแค่130บาทนะครับดังนั้นผมแนะนำตัวแม่เหล็กจะดีกว่าเรามาดูรายละเอียดของมันกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นมาดูแพ็กเกจของมันนะครับอันนี้จะเป็น EDM นะครับซึ่ง EDM เนี่ยจะเป็นขาวทองส่วน E เนี่ยจะเป็นขาวเงินนะครับแต่ผมจะแสดงเห็นแค่ขาวทองแล้วกันก็คือยืดเสียว EDM นี่แหละนะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับผมก็จะมีตัวรูบิกที่อยู่ในกล่องสไตล์ WRM หรือเวยหลง GTS 3M นะครับสไตล์เดียวกันนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยจะมีแค่สีดำเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีกล่องมีการ์ด1ใบนะครับซึ่งในกล่องนี้ก็จะมีดังนี้ครับผมมีแม่เหล็กสำรองไขควงคู่มือบัตรอีก1ใบครับแล้วก็ตัวปรับเกียร์นะครับผมรุ่นนี้ใช้วิธีการปรับแกนแบบเกียร์นะครับแบบเดียวกันกับ WRM แล้วก็ GTS 3M เลยนะครับนี่ก็เป็นให้สำรองมานะครับในส่วนของระบบเกียร์แล้วก็ตัวนี้ที่คนสงสัยกันมากนะครับก็คือมันก็คือเครื่องมือในการประกอบรูบิกอะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กันครับผมเดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวดูแล้วกันว่าผมจะรีวิวไอ้พวกนี้หรือเปล่านะครับกล่องของมันนะครับผมก็หลายคนก็น่าจะรู้แล้วถ้าเคยดูคลิปรีวิว WRM นะครับก็คือมันสามารถที่จะทำฐานวางได้ดังนั้นผมจะไม่อธิบายแล้วกันถ้าคนไหนสงสัยก็ลองไปดูคลิปรีวิวของ WRM ดูนะครับตัวนี้น้ำหนัก74กรัมครับผมส่วนขนาดจะอยู่ที่ประมาณ 55.5 มิลลิเมตรนะครับเฉดสีครับผมในส่วนของน้ำเงินเขียวส้มแดงเหลืองขาวคอร์เนอร์คัตติ้งนะครับมาเริ่มกันที่45องศาคัดได้สบายๆครับผมถ้าเลย45องศาไปก็ยังคัดได้นะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับผมคัตติ้งในส่วนของรีเวิร์สนะครับก็เลยครึ่งไปเลยกึ่งกลางไปนิดนึงนะครับก็รีเวิร์สได้ครับผมระบบปรับแกนเนี่ยจะใช้ระบบเดียวกันกับ WRM แล้วก็ GTS 3M นะครับผมจะไม่อธิบายมากถ้าใครอยากดูลึกๆก็ไปดูในคลิป WRM นะครับแต่ที่ผมจะสรุปก็คือระบบนี้เนี่ยมันปรับได้2แบบครับผมก็คือปรับในส่วนของสกรูแล้วก็ปรับในส่วนของเกียร์นะครับซึ่งผมแนะนำให้ปรับแค่เกียร์เพราะว่ามันง่ายกว่านะครับโดยที่มันจะมีเกียร์1ถึง9เรียงจากหลวมไปแน่นนะครับถ้าเกียร์1หลวมถ้าอยากให้แน่นก็เพิ่มเป็นเกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์6เกียร์7เกียร์8เกียร์9นะครับโดยระบบของมันจะเป็นอย่างนี้ครับผมถ้าเกียร์1เนี่ยตัวสีน้ำเงินมันจะชิดกับพื้นข้างล่างเลยนะครับแล้วพอเราขันแบบทวนเข็มนาฬิกาไปนะครับตัวสีน้ำเงินจะยกระดับสูงขึ้นนะครับผมไป1 2 3 4 5 6 7 8ไปถึง9นะครับพอถึง9ปุ๊บแล้วก็มันก็จะกลับมา1ใหม่นะครับซึ่งระบบนี้เป็นระบบปรับแกนที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับง่ายกว่า GES อีกนะครับผมแนะนำให้ไปดูคลิปรีวิว WRM อีกรอบนึงนะครับเพราะว่าอันนั้นผมอธิบายค่อนข้างละเอียดมากนะครับต่อไปในส่วนของแม่เหล็กนะครับผมที่ผมอยากรีวิวก็คือตรงนี้ครับผมถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ก็ว่าได้เพราะว่าคุณสามารถปรับได้2ระดับก็คือแม่เหล็กเบากับแม่เหล็กแรงถ้าแม่เหล็กเราปรับเข้าไปข้างในแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กครับถ้าเราอยากปรับให้มันแรงขึ้นเราสามารถที่จะเลื่อนแม่เหล็กเนี่ยออกมาข้างนอกครับผมแล้วก็มันก็จะกลายเป็นแม่เหล็กแรงนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเรามาดูชิ้นส่วนข้างในกันบ้างนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะครับให้เพื่อนๆดูเอาเองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นบางคนที่ต้องการจะดูนะครับก็ลองดูลักษณะของมันนะครับนี่เป็นในส่วนของชิ้นขอบนะครับแม่เหล็กที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมถ้าเราปรับให้มันไปอยู่ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นการปรับให้มันแม่เหล็กแรงนะครับถ้าปรับให้มันอยู่ข้างในก็จะเป็นแม่เหล็กเบานะครับส่วนข้างในเนี่ยสามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับลักษณะแบบนี้ครับผมโดยที่ข้างในก็จะมีแคปซูลแม่เหล็กแบบ EDM นะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมสามารถที่จะถอดแม่เหล็กออกมาได้ด้วยนะครับแบบนี้ถ้าใครที่อยากลองเล่นแบบไม่มีแม่เหล็กก็สามารถที่จะเอาแม่เหล็กนี้ออกได้นะครับวิธีการก็เอาแม่เหล็กตัวอื่นมาดูดแม่เหล็กข้างในออกครับไม่ยากแต่ว่าตอนปรับเข้าไปเนี่ยก็ดูขั้วให้ดีแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ดูดนะครับส่วนชิ้นมุมนะครับก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับผมนะครับการแกะชิ้นมุมก็ลักษณะเดียวกันกับชิ้นขอบเลยครับแงะออกมาตรงมุมนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับก็ระวังหักนิดนึงนะครับแบบนี้ครับผมแม่เหล็กข้างในก็จะถูกแปะด้วยกาวนะครับโดยที่ขนาดของแม่เหล็กในส่วนของชิ้นขอบกับชิ้นมุมเนี่ยจะมีขนาดต่างกันนะครับผมสังเกตจากแม่เหล็กที่แถมมาครับมันจะมีแม่เหล็กที่ขนาดเล็กกับแม่เหล็กที่ขนาดใหญ่กว่าก็คือหนากว่านะในส่วนของขนาดเล็กเนี่ยจะเป็นของชิ้นขอบแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเนี่ยจะเป็นของชิ้นมุมนะครับชิ้นแกนข้างในครับผมเป็นสีขาวนะครับแบบนี้นะครับมาดูคุณภาพการบิดกันบ้างนะครับให้ความรู้สึกสไตล์กวัวๆเลยครับ
ผมก็เคยลองตัวกัวกวนยื่อเสี่ยวโปรนะครับสไตล์แบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าผมรู้สึกตัวนี้มันจะคุมง่ายกว่านะผมว่ามันเพราะตัวแกนของมันสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของเราได้ง่ายนะมันก็เลยโอเคกว่านะครับส่วนตัวผมมองแบบนั้นมาลองบิดให้จบลูกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนี่คือ L คู่ที่2 3 OL PL นะครับเท่าที่เล่นดูเนี่ยผมก็ค่อนข้างชอบนะรู้สึกผมเคยประกาศทางไลฟ์สดนะว่าผมใช้ตัวนี้เป็นเมนอยู่นะครับก็จริงๆนะเพราะว่ามันเหมือนมันคุมง่ายแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือแกน 356X ของผมเริ่มเบื่อผมก็เลยเก็บเข้ากลุ่มไปนะครับตอนนี้ก็เลยใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับไม่ใช่เป็นหลักหรอกมันก็ใช้สลับกับตัว WRM นะครับช่วงที่ผมเบื่อสติ๊กเกอร์เลดผมก็ใช้สีดำแบบนี้นะครับข้อเสียของมันอย่างนึงก็คือมีสีเดียวก็คือสีดำนะครับแต่โดยรวมคือโอเคมากแล้วยิ่งใช้ระบบปรับแกนแบบเกียร์เนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับผมแล้วราคามันก็ถูกมากด้วย730บาทนะครับถ้าเทียบกับ WRM แล้วเป็นยังไงผมชอบตัวนี้มากกว่านะตอนนี้นะครับผมณตอนนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้มันลื่นกว่าด้วยนะตัว WRM เนี่ยผมรู้สึกมันลื่นน้อยกว่าตัวนี้นิดนึงนะเท่าที่ผมลองอะนะแล้วก็มันตัวนี้มันคุมง่ายกว่าด้วยผมว่าโอเคมากเลยนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจรูบิกในราคาไม่เกิน800หรือ700นิดๆเนี่ยก็จะแนะนำเป็นตัว EDM นะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบสีดำเนี่ยผมก็จะแนะนำตัว WRM ดีกว่านะครับหรือ GTS 3M อะไรพวกนี้ดังนั้นถ้าใครสนใจนะครับผมก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ shop.thairubic.com นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ